ครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ Perch 7824 Variety นะครับเพื่อเป็นการแนะนำว่าช่องเราหลากหลายจริงๆวันนี้ก็เลยลองมาเล่าเกี่ยวกับงานจากภาพลองฝึกเล่าเรื่องนะครับจากภาพในการทำงานของผมนะครับคืองานประมูลเศษเหล็กนี้ก็ได้นำช่างเข้ามาเริ่มตัดเหล็กที่เขาเคลียร์พื้นที่ในการตัดเศษเหล็กจากพื้นนะครับมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างก็ได้อะไรมาบ้างแต่อธิบายคร่าวๆนะครับก็ไม่มีอะไรตอนนี้เริ่มตัดกันแล้วครับเริ่มกระจายกำลังไปนะครับมุมนี้ตัดตรงพื้นมุมนี้มาตัดตรงบ่อก็จะเห็นนะฮะเหล็กเส้นขึ้นมาเกือบ2นิ้วครับใช้ไฟตัดแก๊สตัดหนามากนะครับเส้นหนึ่ง2นิ้วกว่านี่ตัดใช้เวลานานพอสมควรแต่ก็ต้องทำครับงานได้มาประมูลเข้ามาแล้วก็ต้องทำงานเข้ามางานน่าจะประมาณ3วันนะครับแดดร้อนมากจริงไปลองมาดูงานนะครับอีกพื้นที่นึงนะฮะมันก็หินมันเป็นก้อนๆก้อนๆจากพื้นเขาแยกมาแล้วเราก็ต้องมาแยกเอาเศษเหล็กปัดเหล็กออกจากปูนแยกออกจากปูนอีกไม่ใช่ง่ายนะครับแมคโครแยกปูนออกไปตรงบ่อเหล็กเส้นก็ปรากฏขึ้นมาเยอะมากนะครับต้องมานั่งตัดเพราะเหมาจากเจ้าของโรงงานเข้าไปแล้วจะปรับพื้นที่ให้เขางานอยู่แดดร้อนมากจัดมากเลยครับงานอยู่ข้างบางปะอินนะโรงงานข้างบางปะอินของพวกกันก็ได้งานพวกนี้แหละครับทำให้เลี้ยงลูกน้องได้อยู่ต่อไปนะครับอธิบายไปเรื่อยๆนี่พอตัดขึ้นมาเสร็จก็ต้องวางกองไว้นี่อีกอันนี่คือบอยเลอร์เก่าต้องมานั่งซอยเป็นแผ่นเล็กนะจากเมตรกว่าจนเหลือแค่70-80เซนเองไม่งั้นส่งเข้าเตาโลกหลอมเตาเผาไม่ได้ใหญ่เกินเขาก็ตัดราคาเราไม่ได้นั่นก็ต้องลงทุนตัดนะลงทุนแก๊สลงทุนลมลงทุนช่างตัดปีผมก็ลงไปตัดเองไม่ยากแต่ร้อนมากเลยเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยแต่ก็สนุกครับนี่ก็ตัดอีกมุมนึงครับตรงนี้ต้องใช้2คนเพราะแผ่นบอยเลอร์นี่หนามากนะครับนิ้วกว่ากับ2นิ้วกันใช้แรงแก๊สตัดเปลืองแก๊สเหมือนกันครับขนาดปูๆนะฮะเนี่ยเกือบนิ้วอ่ะแผ่นนึงอ่ะหนาความหนาใช้แรงใช้แก๊สตัดเยอะต้องซอยเหลือประมาณ80ไม่เกินเมตรนะเพื่อราคาครับคุมก็ดูซอยเสร็จก็ต้องวางไว้เดี๋ยวรถก็ต้องมาเตรียมรอเอาขึ้นตามสภาพนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับอ
็ยังมีเก็บตกในโรงงานอีกนะฮะพวกเหล็กรางเพลทเก่าๆที่บิดเบี้ยวเราก็ต้องมานั่งตัดเหล็กกองเหล็กบีมเก่าเหล็กต่างๆคือเราได้เก็บหมดนะครับที่อะไรที่เป็นเศษเหล็กที่จะใช้การไม่ได้แต่เราก็ต้องมานั่งซอยเพื่อสั้นลงเพื่อที่จะไม่กินพื้นที่บนรถด้วยแล้วก็ส่งเตาหลอมไปได้ราคาด้วยก็ดูมันเรื่อยๆครับเนี่ยมันจะเนี่ยนี่ถ่ายดูนี่คือกองมันมีหลายอย่างภาพถ่ายมาเยอะบ้างน้อยบ้างเนี่ยครับดูเนี่ยเป็นเหล็กรางรถไฟอย่างหนาต้องมานั่งตัดยาเพราะเขาถือว่าไม่ใช้งานเขาจะกองไว้เลยครับงานเขาจะกองกันไว้เลยครับนี่ครับการสภาพมานั่งตัดให้เหลือเส้นเล็กลงนี่ก็เริ่มไล่เก็บเศษเหล็กเป็นเส้นเหล็กเส้นก่อนนะครับที่เราตัดไว้ไล่เก็บขึ้นปูเป็นพื้นมันจะได้ไม่กินพื้นที่จะได้เรียงเป็นระเบียบจะได้ไปได้เยอะๆนะครับค่อยๆไล่ไปเรียงไปเรื่อยๆกันจะช้าหน่อยแต่ว่าก็โอเคเพื่อได้จำนวนที่แน่นอนแล้วก็คนได้เยอะต้องจัดเรียงเป็นระเบียบตามสภาพนะครับก็ไล่เก็บไปตามจุดต่างๆที่เราวางไว้นะครับปูไล่ปูไปเรื่อยๆปูพื้นงานให้เป็นระเบียบเพื่อที่จะได้ขนขึ้นได้เยอะต้องใช้วิชาหน่อยครับวิชาจัดเรียงครับต้องมีคนเรียงอยู่ข้างบนฮะไม่งั้นไปไม่หมดถ้าโยนขึ้นไปขนไม่หมดแน่นอนช้าหน่อยแต่ชัวร์ประดอยหน่อยฮะค่อยๆช้าหน่อยเพื่อความชัวร์ให้เรียงให้มากงั้นไปไม่ได้เยอะครับเนี่ยตามสูตรปูเรียงพื้นไปก่อนให้สม่ำเสมอแล้วค่อยไปเก็บสิ่งที่เป็นแผ่นๆทั้งหลายแหล่ตีชั้นหนึ่งแล้วเก็บตกต่างๆอีกชั้นหนึ่งชั้นบนเป็น3ชั้นวางเรื่อยๆค่อยเรียงกันนะครับโยนก็ค่อยขึ้นไปคนก็เรียงต้องนับถือคนเรียงเลยเรียงสวยเรียงให้ได้เลยนี่เป็นระเบียบมากให้ดูผลสรุปข้างหลังอีกทีเขาเรียงกันยังไงก็เนี่ยเหล็กแผ่นบอยเลอร์ที่ตัดไว้นะครับประมาณ80มิลลิเมตรนึง
ไม่เกินนี้ครับหลังนะเกือบเมตรแล้วครับไม่ไหวต้องเวลาไม่พอจะหมดเวลาซะก่อนเนี่ยเริ่มเลี้ยงขึ้นมาแล้วครับนะฮะดูเริ่มเลี้ยงสวยขึ้นมาแล้วครับช่างน้ำหนักที่หน้าโรงงานสะดวกครับเท่าไหร่แล้วก็จ่ายตรงหน้าโรงงานแล้วก็ได้ออกจากโรงงานครับวันนี้ก็สุดท้ายครับลองเล่าเรื่องจากภาพดูครับถ้าสนใจไม่สนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไม่ได้นะครับครับฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับช่อง First 7824 Variety ครับขอบคุณครับ